วัสดีครับผมเต้ยแวร์ชูรันผมมีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับตั้งแต่เราเริ่มลงมือทำแวร์ชูรันมันทำให้เราได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆวันนี้เป็นอีกครั้งนึงที่เราได้รับโอกาสดีๆจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนขอบคุณ Xstep ที่ให้โอกาสเราในการรีวิว Xstep 160X รองเท้าวิ่งถนนคาร์บอนรุ่นแรกของค่ายรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าคู่นี้กันนะครับอย่างที่บอกไป Xstep 160X นะครับเป็นรองเท้าสายเรซซิ่งนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรองเท้าสายแข่งขันนั่นเองนะครับวันนี้โชคดีมากที่ได้มีโอกาสรองคู่นี้เพราะว่าเป็นรองเท้าคาร์บอนเรือธงของค่ายเลยนะครับถ้าจะพูดถึง Xstep เนี่ยเป็นบริษัทที่มีประวัติมาอาจจะยังไม่ยาวนานมากนะครับถือว่าเป็นน้องใหม่ในอุตสาหกรรมกีฬานะครับแต่ว่าตัวบริษัทจริงๆแล้วถือว่าก่อตั้งมานานแล้วพอสมควรนะครับกว่า30ปีนะครับแล้วก็มีเรื่องของหุ้นในฮ่องกงสต็อกมาร์เก็ตนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะผลิตรองเท้าวิ่งได้ไม่นานนักเนี่ยแต่ว่าผลงานของเขาทำได้ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าในปี2019เนี่ยรองเท้าคู่นี้นะครับถูกสวมใส่โดยนักวิ่งชาวจีนนะครับและสามารถทำเวลาได้ดีมากๆในระยะมาราธอนอยู่ที่2ชั่วโมงต้นๆเท่านั้นเองนะครับในปีนั้นเบเกเล่ได้ที่1ไป2ชั่วโมงนิดๆถือว่าโหดมากๆกับรองเท้าคู่นี้นะครับนี่เป็นสีคอลเลกชันใหม่ของปีนี้นะครับซึ่งก็จะมีสีนี้นะครับม่วงดำนะครับแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีเขียวนะครับซึ่งแอดมินพัทได้ไปทดลองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรซซิ่งนะครับแน่นอนเพื่อนๆที่กำลังสนใจรองเท้าคู่นี้อยากจะใส่ในการฝึกซ้อมทั่วๆไปผมอาจจะยังมองว่าไม่เหมาะนะครับพูดให้ชัดเจนไปเลยใส่แข่งขันใส่วิ่งเร็วจะใส่ดีกว่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหารองเท้าคาร์บอนราคาถูกเนี่ยผมก็บอกว่าน่าเก็บในคอลเลกชันมากๆเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ราคาไม่ถึง 5,000 บาทมาว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับกับรองเท้า Xstep 160X นะครับเริ่มแรกก็คือเรื่องของอัปเปอร์นะครับผมคิดว่าเป็นอัปเปอร์ที่มีความยืดหยุ่นดีนะครับระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับมีความบางมากๆน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้นะครับในไซส์ 8.5 หรือว่า 9US เนี่ยน้ำหนักไม่ถึง2ขีดต่อข้างเนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับในกลุ่มของคาร์บอนนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับลิ้นรองเท้าก็ถือว่าทำได้บางมากๆนะครับภายในมีการบุเรื่องของโฟมเข้ามานิดหน่อยนะครับบริเวณส้นเท้าถือว่ากระชับเท้าค่อนข้างดีนะครับภายในมีการบุโฟมเข้ามานะครับตรงบริเวณจุดที่สัมผัสกับรองเท้าด้านในนะครับมีสายที่สามารถช่วยในการใส่รองเท้าให้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับมีเรื่องของวัสดุสะท้อนแสงนะครับอยู่รอบๆตัวนะฮะเรื่องของโครงสร้างรองเท้านะครับก็เป็น X-shape structure นะครับที่อาจจะดูไม่ได้แข็งแรงทนทานมากนะครับแต่อย่างน้อยก็สามารถที่จะโอบกระชับเข้ากับรูปเท้าได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเรื่องของ outsole นะครับก็ออกมาเป็นแบบsplit design นะครับว่ามีการแยกส่วนบริเวณด้านหน้าด้านหลังนะครับและที่สำคัญก็คือ midsole ของเขานะครับมีชื่อว่า X Dynamic Foam นะครับซึ่งมีน้ำหนักเบากว่า TPU ทั่วไปถึง 50% ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมรองเท้าคู่นี้ถึงมีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับตรงกลางของรองเท้าเนี่ยมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆแฝงเข้ามาอยู่ทั้งหน้าเท้าจนถึงหลังเท้าเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของการดีไซน์คาร์บอนไฟเบอร์รองเท้าคู่นี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างแปลกประหลาดแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านมากๆเพราะว่ามาเต็มเท้านะครับแล้วก็มีการจะงอยขึ้นมาตรงบริเวณนี้นิดนึงถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเพื่อช่วยในการเพิ่มความมั่นคงในการลงเท้านั่นเองคราวนี้หลังจากที่ผมลองรองเท้าคู่นี้มาพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟังว่าแอดมินพัทชอบไม่ชอบอะไรเหมือนกันครับแน่นอนว่ารองเท้าวิ่งนะครับถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าเป็นรองเท้าเรซซิ่งเนี่ยรูปทรงดีไซน์มันต้องได้มันต้องโดนสีสันมันต้องโดนนะครับคู่นี้ผมถือว่าผ่านนะครับทำได้ดีมากๆเพราะว่าส่วนมากที่ผมเคยประสบการณ์มาเนี่ยรองเท้าที่มาจากจีนเนี่ยจะมีดีไซน์ที่แบบไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่า Xstep คู่นี้ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ผ่านฉลุยฉลุยเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับรูปทรงเข้าเท้าดีกระชับดีเรื่องของวัสดุที่บางเบานะครับน้ำหนักที่เบาอย่างที่ได้บอกไปว่ารองเท้าคู่นี้ในไซส์ประมาณ 9US เนี่ยไม่ถึง2ขีดถือว่าเป็นรองเท้าคาร์บอนที่เบามากๆนะครับอันนี้คือวินวินเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้เรื่องของโฟมนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของรองเท้าผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่มี
คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครในตลาดเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับรองเท้าคาร์บอนคู่อื่นเพราะว่าบริเวณหน้าเท้าตรงเนี้ยจะมีความรู้สึกเหมือน racing flat คือมันจะแน่นๆแข็งแข็งหน่อยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตรงบริเวณส้นเท้าตรงเนี้ยโฟมกับมีความนุ่มเด้งนะครับฉะนั้นความรู้สึกในการลงเท้าเนี่ยมันจะแบบถ้าเกิดลงตรงส้นเท้าจะมีความนุ่มเด้งสะท้อนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดลงบริเวณกลางเท้าแล้วหน้าเท้าเนี่ยจะมีความแน่นเฟิร์มค่อนข้างมากนะครับผมว่าใกล้เคียงกับ racing flat ดีๆเลยอ่ะฉะนั้นความรู้สึกแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เจอกับรองเท้าคาร์บอนคู่ไหนในตลาดณปัจจุบันนะครับผมว่า Xtep 160X เนี่ยมีฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนใครนะฮะแล้วถ้าเกิดใครชอบรองเท้า racing flat อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะได้ฟิลของความนุ่มๆบริเวณส้นเท้าด้วยคู่นี้น่าจะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของฟิลลิ่งของคาร์บอนเนี่ยผมคิดว่ามีความรู้สึกได้เมื่อวิ่งในย่านที่เร็วขึ้นซะหน่อยจะรู้สึกได้เลยว่ามีการตอบสนองแล้วก็สะท้อนค่อนข้างดีนะครับมีการส่งแรงคืนมารวมถึงการออกแบบที่โค้งอย่างนี้นะครับทำให้การลงเท้าเนี่ยสามารถไหลวิ่งได้เพลินนะครับเป็นรองเท้าที่วิ่งเพลินมากถ้าเกิดวิ่งในย่านแบบที่เร็วขึ้นมาหน่อยนะครับในย่านแข่งขันผมคิดว่าวิ่งดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนวิ่งแบบว่าช้าๆเบาๆผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่สังเกตนะครับว่ารองเท้าคู่นี้มีความสติฟค่อนข้างมากเลยนะครับก็ถือว่าตอบสนองได้ดีเป็นรองเท้าที่แบบ responsive อะเรื่องของ fitting รวมๆถือว่าทำได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็นี่น่าจะเป็นจุดเด่นที่ผมชอบกับรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนเรื่องที่ผมไม่ชอบกับรองเท้าคู่นี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวัสดุรวมๆที่อาจจะดูแล้วมีความรู้สึกอาจจะยังดูกิ๊กก๊อกไปนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าพัฒนาได้เนี่ยมันน่าจะทำให้รองเท้าคู่นี้รวมๆแล้วดูดีขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของโฟมเนี่ยมันดูเหมือนแบบโฟมแช่อาหารน่ะกล่องโฟมแช่อาหารเย็นๆน่ะผมคิดว่ามันอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตเวอร์ชันที่2นะครับได้ข่าวว่าจะมีเวอร์ชันที่2น่าจะทำการพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของงานสีที่อาจจะยังดูแล้วแบบมันดูไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับนอกนั้นในราคาที่ไม่ถึง 5,000 บาทไม่รู้ว่าจะติอะไรได้มากกว่านี้ครับกับรองเท้าคาร์บอนแบบนี้นะครับถ้าจะติอีกเรื่องก็คือเรื่องของชื่อแบรนด์แล้วกันนะครับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแบรนด์จีนหรือว่าแบรนด์ Xstep เนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่าโอ้โหน่าเชื่อถือหรือเปล่าใส่แล้วจะเวิร์กไหมผมการันตีได้เลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าทำได้ดีเลยในราคานี้นะครับสามารถสู้ได้เลยกับเจ้าตลาดใหญ่ๆในเมืองไทยณปัจจุบันนะครับนอกนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการเย็บอะไรต่างๆที่ผมคิดว่าอาจจะยังดูน่าจะพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้อีกเพื่อให้มันดูแบบพรีเมียมมากขึ้นนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับรองเท้าคู่นี้ผมว่าผมชอบนะมันดูแบบแปลกใหม่แล้วก็แตกต่างดีนะครับอ้ออีกอย่างนึงอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องของอินโซลผมคิดว่าทำมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมีความแบบมันดูลื่นอ่ะมันลื่นถ้าเกิดใส่ถุงเท้าที่แบบไม่เกาะเนี่ยจะลื่นได้นะครับแล้วก็เวลาถอดรองเท้าเนี่ยมักจะมีอาการอินโซย่นออกมาอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสอะไรนะครับเรื่องของความทนทานต่างๆนะครับเท่าที่ผมใช้มายังไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับคิดว่าน่าจะใช้งานได้ยาวๆเลยทีเดียวถือว่าเวิร์กใช้ได้เลยหน้าเท้ากว้างก็ใส่ได้นะแต่ว่าดูไซส์ดีๆแล้วกันนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกของผมนะครับเรื่องที่ผมชอบไม่ชอบแต่เดี๋ยวเราไปถามแอดมินพัทแล้วกันว่าชอบไม่ชอบอะไรกับรองเท้าคู่นี้ครับสำหรับผมนะครับแอดมินพัทนะครับก็เรื่องที่ชอบเยอะเลยเพราะว่า1ละมีคาร์บอนราคาเท่านี้เนี่ยผมมองว่าเฮ้ย 4,000 เต็มๆ 4,500 นะใช่มั้ยถ้ามีส่วนลดอะไรเข้าไปด้วยเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับกับรองเท้าซุปเปอร์ชูก็คือขั้นสุดของเขาละเอาไว้แข่งขันเนี่ยอันนี้คือชอบมากเลยผมเนี่ยโดยส่วนตัวก็ลองวิ่งยาวแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลองไปก็คือผมลอง intervals เรียบร้อยทั้งวิ่งขึ้นเนินทั้งวิ่ง interval แบบทางเรียบผมว่าดีครับก็ดีก็บอกว่าดีแหละการที่มันนุ่มแต่ว่าไม่ต้องมากมีแรงส่งแรงเด้งขนาดนี้ผมว่าคุ้มมากกับราคานี้ถ้าเกิดว่าเรามองรองเท้าแบบคาร์บอนพวกแข่งขันนะพวก 7,000 8,000 ใช่ไหมอันนี้ราคาประถูกันครึ่งนึงอ่ะคนที่จะไปวิ่งแบบแข่งขันวิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมว่าซื้อมาลองก็ลองดู
เผื่อคุณจะชอบที่สำคัญคือพื้นที่หน้าเท้าก็ให้มาโอเคมากเลยคือผมเนี่ยก็ใส่เท่ากับรองเท้าคู่อื่นเลยนะเบอร์เดียวกันนะครับไม่มีปัญหาเลยผมหน้าเท้ากว้าง 2E ก็คือหน้าเท้ากว้างใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่โอเคมากสำหรับการวิ่งจ็อกผมมองว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อวิ่งจ็อกมันต้องวิ่งประมาณเทมโปหรือว่าวิ่งแข่งขันนั่นแหละนะครับอันนี้คือเหมาะกับมันมากอินทัวร์ดีเยี่ยมเลยนี่คือเรื่องที่ผมชอบนะครับไม่แน่ใจแอดมินเตยว่าไงบ้างแต่ก็คงใกล้เคียงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้คุยกันนะเวลาเราจะรีวิวกลัวไบแอสไงเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงนะครับหรือว่าเรื่องที่ไม่ชอบนั่นแหละมันมีครับไม่ใช่ไม่มีคือก็ต้องบอกว่าด้วยราคาที่ประหยัดมาแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะคาดหวังแบบเนี้ยๆแบบแบรนด์เจ้าดังๆอะไรเนี้ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นคือถ้าเรามองดีๆเนี่ยจะยังเห็นแบบว่ายังเห็นกาวนิดนึงอย่างนี้เป็นต้นนะยังเห็นแบบว่าโฟมที่ยังมีการไล่สีที่ยังแบบว่าเอ้าพูดตรงๆมันไม่ได้เนี๊ยบกริบๆแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมคือโดยรวมๆมองแบบแวบๆมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามองใกล้ๆแบบมันก็จะเห็นความงานลวกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดตรงๆนะครับก็ลองไปพิจารณาดูแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรผมพูดเลยว่ารองเท้าคู่นี้ไปซื้อมาลองนะครับสำหรับคนที่วิ่งเร็วๆนะแล้วแบบไม่ต้องการการยุบยวบยาบมากเกินไปนะแล้วเด้งๆหน่อยนะอันนี้แหละเฮ้ยมันมีสักสีแอตเตอร์มันมีสีม่วงสีนี้ก็มีสีแดงก็มีแล้วต่อไปก็ไม่รู้จะมีสีอะไรออกมาอีกนะครับอันนี้น่าสนใจมากบอกให้ชัดๆนิดนึงนะว่าโค้ดที่ใช้อ่ะเราไม่ได้อะไรนะโอเคเราได้ส่วนลดพิเศษเพื่อแฟนๆเป็นธุระโดยเฉพาะอ๋อโอเคเอ้ยดีโอเคเอาใหม่เมื่อกี้เลยดีกว่าแล้วนั่นก็เป็นการรีวิวนะครับXstep 160X ของ Wear to Run พวกเรานะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ Shopee กับ Lazada เพราะว่าตอนนี้ Xstep เนี่ยคือเขาติดต่อกับเรามาจากจีนเลยแล้วก็ยังไม่มีตัวแทนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อจากทางนั้นก่อนและที่สำคัญก็คือโค้ดนี่ผมไม่แน่ใจว่าโค้ดนี้เนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าคนเอาไปใช้เยอะมากแต่ก็ลองดูอีกสักทีนะครับโค้ดเนี่ยนะครับพวกเราไม่ได้อะไรนะครับไม่เกี่ยวอะไรเงินไม่เข้าเราเลยไม่เกี่ยวนะครับเป็นโค้ดที่เราทำขึ้นมาเพื่อแฟนๆ Wear to Run ลดราคาก็ลดของคุณไปพวกเราไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้เงินอะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับอย่างไรก็ตามคิดยังไงอะไรยังไงก็ว่ามานะครับชอบไม่ชอบว่ามารวบรวมข้อมูลกันนะครับพวกเราก็วิ่งด้วยกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนติดตามผมกับแอดมินเต้ยต่อไปนะครับพวกเราจะได้แบบว่าสนุกสนานกับการทำคอนเทนต์นะเอาไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้อันนี้ไปลองดูไปลองดู